นับสนุนโดยสบู่น้ำมันธรรมชาติ 100% ตราคริสมีเพราะเราห่วงใยคุณโทร0814502192เมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมานะครับรายการสำเร็จเคล็ดไม่ลับของเรานะครับได้รับเชิญจากคุณเอิร์ธสายสว่างนายกสมาคมนักประชาสัมพันธ์โรงแรมแห่งประเทศไทยนะครับให้เข้าไปสัมมนาแล้วก็รับฟังนะครับเก็บภาพบรรยากาศในหัวข้อเรื่องของ Professional from Inside Out นั่นเองครับบรรยายโดยอาจารย์เออภัยลักษณ์นะครับซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งสมาพันธ์ที่ปรึกษาภาพลักษณ์นานาชาติแห่งประเทศไทยนั่นเองครับอยากจะบอกว่าตรงนี้สำคัญมากๆเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมแล้วก็นักธุรกิจทั่วไปนะครับถ้าเราได้เรียนรู้เรื่องของมารยาทในการดำเนินธุรกิจเราก็จะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นนั่นเองนะครับที่โรงแรมสวิสโฮเทลเลอคองคอร์ดถนนรัชดาภิเษกนั่นเองครับและที่สำคัญที่สุดนะครับอาจารย์เออภัยลักษณ์นะครับยังฝากเคล็ดลับดีๆมาให้กับพวกเราด้วยครับเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันครับบอกว่าเราโชคดีมากๆเลยนะคะสำหรับแฟนๆรายการสำเร็จเคล็ดไม่ลับที่เราได้มีโอกาสเข้าไปร่วมงานสัมมนาหัวข้อ Professional from Inside Out ที่โรงแรม Swiss Hotel Le Concord เมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมาซึ่งงานนี้นะคะอาจารย์เออภัยลักษณ์ผู้ก่อตั้งสมาพันธ์ที่ปรึกษาภาพลักษณ์นานาชาติแห่งประเทศไทยมาเป็นโค้ชให้กับบรรดาสมาชิกของสมาคมนักประชาสัมพันธ์โรงแรมแห่งประเทศไทยค่ะและเมื่อเรามีโอกาสมาพบกับที่ปรึกษาภาพลักษณ์ชื่อดังที่เป็นโค้ชให้กับแบรนด์ดังๆระดับโลกมากมายแบบนี้แล้วรายการสำเร็จเคล็ดไม่ลับก็ไม่ยอมพลาดต้องขอคำแนะนำดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะโดยในวันนี้อาจารย์เออภัยลักษณ์เธอจะมาแนะนำสำหรับคนที่อยากจะพุ่งเป้ามุ่งสู่เส้นชัยแห่งความสำเร็จเราควรจะต้องมีเทคนิคอย่างไรถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะประสบความสำเร็จเราไปฟังเทคนิคดีๆจากอาจารย์เออภัยลักษณ์กันดูค่ะสวัสดีค่ะเอค่ะวันนี้นะเราลองมาดูว่าหลายๆคนมีคำถามนะคะอย่างแรกเลยทำงานมาตั้งนานแล้วอะแต่ว่ายังไปไม่ถึงจุดที่ตัวเองต้องการสักทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องของความเชี่ยวชาญของเรานะคะเรียกว่าเราทำมาก็ทุกอย่างแล้วอยากจะไปถึงจุดนั้นให้ได้แต่ทำไมยังไปไม่ถึงอย่างแรกเลยนะคะอยากจะแนะนำว่าต้องกลับมาสำรวจตัวเองอีกนิดหน่อยก่อนเราเคยสำรวจตัวเองหรือเปล่าว่าการที่เราเพียบพร้อมไปด้วยความเชี่ยวชาญของเราและเราได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่เรายังไปไม่ถึงจุดที่เราอยากจะไปเนี่ยบุคลิกของเราเป็นยังไงบ้างการแต่งกายของเราเป็นยังไงบ้างนะคะเราเคยมาสำรวจเสื้อผ้าหน้าผมของเราก่อนที่เราจะออกจากบ้านไปในแต่ละวันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการที่เรามาสำรวจตัวเองค่ะนั่นคือเรากำลังมาตกแต่งโชว์รูมหน้าร้านของเรานั่นเองให้ดูแล้วรับแขกดูแล้วต้อนรับดูแล้วขายได้และดูแล้วขายดีบุคลิกของเรานะคะเป็นด่านแรกเลยเป็นกุญแจสำคัญไปสู่ความสำเร็จเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะไม่ว่าเราประสบความสำเร็จอยู่แล้วหรือเราเป็นคนหนึ่งที่อยากจะประสบความสำเร็จหรือเราอยากจะประสบความสำเร็จมากกว่านี้ค่ะเราต้องหมั่นสร้างความประทับใจในครั้งแรกเพราะฉะนั้นด้วยบุคลิกภาพของเรานะคะด้วยเสื้อผ้าหน้าผมการแต่งกายของเราค่ะแต่งกายให้เหมาะสมถูกกับกาลเทศะยังไม่เพียงพอนะคะต้องแต่งกายให้เหมาะสมถูกกับอาชีพการงานของเราและตำแหน่งของเราด้วยวันนี้ถ้าเขาเห็นเราแล้วเขาไม่ประทับใจซะแล้วค่ะเราจะเสียเวลาชีวิตของเราในการพยายามให้เขากลับมาประทับใจของเราอีกซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นไปได้ยากมากวันนี้ทำไมเราถึงไปไม่ถึงไหนหรือว่าอยากจะไปในตำแหน่งที่สูงกว่านี้หน้าที่การงานที่ดีกว่านี้นะคะแต่เรายังไปไม่ถึงถามว่าวันนี้เวลาที่เราไปทำงานนะคะสุภาพสตรีทั้งหลายคุณเคยแต่งตัวแบบ CEO บ้างไหมถ้าเราอยากจะเป็นตำแหน่งไหนนะคะให้เราแต่งตัวในตำแหน่งที่เราอยากจะเป็นเลยวิธีที่ง่ายสุดและเร็วที่สุดสำหรับเราเลยนะคะคือแต่งตัวให้เหมือนกับผู้จัดการเลยค่ะเพราะเวลาที่เราแต่งตัวให้เหมือนกับผู้จัดการแล้วนะเราจะเดินอย่างสง่างามขึ้นเราจะพูดจาได้อย่างมีจังหวะมากยิ่งขึ้นและความคิดของเราค่ะความคิดของเราจะเริ่มปรับเปลี่ยนไปทัศนคติของเราจะเริ่มปรับเปลี่ยนไปถ้าเราแต่งกายแบบผู้บริหารเราก็จะเดินแบบผู้บริหารเราก็จะพูดแบบผู้บริหารและเราก็จะเริ่มคิดแบบผู้บริหารเพราะฉะนั้นเมื่อเราปรับการแต่งกายค่ะความคิดของเราจะค่อยๆปรับและเวลาที่เราแต่งกายแบบผู้ที่ประสบความสำเร็จ
เราจะดึงดูดความสำเร็จเข้ามาหาเราอย่างง่ายดายเพราะว่าเราได้แต่งตัวรอตัวเองในจุดนั้นซะแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราแต่งกายพร้อมค่ะหน้าที่การงานก็จะพร้อมชีวิตของเราก็จะพร้อมถ้าเราแต่งกายสับสนชีวิตของเราก็จะสับสนฝากทิ้งท้ายไว้นะคะว่าวันนี้ถ้าเราอยากประสบความสำเร็จและมีชีวิตที่ราบรื่นไปถึงจุดที่เราต้องการอย่างง่ายที่สุดเร็วที่สุดนะคะแต่งกายรอความสำเร็จค่ะและปรับบุคลิกของเราให้ไปถึงจุดนั้นก่อนที่ความสำเร็จจะมาและความสำเร็จต่างๆจะมาได้อย่างง่ายดายค่ะเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับเคล็ดลับเทคนิคดีๆแบบนี้นะครับเอาปรับมาใช้กับตัวเองผมว่ามีโอกาสมากกว่าคนอื่นแน่นอนนะครับหาจุดเด่นของเราให้ได้นั่นเองครับคุณผู้ชมครับอากาศร้อนๆแบบนี้เดือนเมษายนอย่าให้อารมณ์ของเราต้องร้อนตามอากาศนะครับขอให้ใจร่มๆใจเย็นๆเข้าไว้ครับแล้วก็พยายามเลี่ยงแดดนะครับก่อนจากกันในวันนี้นะครับก็อยากจะบอกว่าติดตามกันได้ทุกวันพุธเวลา 11:00 นทางททบ5แห่งนี้กับรายการสำเร็จเคล็ดไม่ลับอย่าลืมว่ากดหมายเลข1ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ